ก็เหมือนจริงๆก็เหมือนคลายความกดดันนะครับดูความกดดันเพราะว่าจากที่เราเคยได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่นี้ด้วยแต่ว่าเหมือนช่วงหลังมาเนี่ยผมเองก็มีแต่เสมอแล้วก็แพ้เราไม่ได้ชนะมาหลายเกมซึ่งวันนี้เรารู้ดีว่าเราแพ้หนองบัวเราก็จะกลับไปอยู่ในโซนที่กลับไปลุ้นใน5เกมสุดท้ายซึ่งวันนี้เหมือนได้3แต้มผมคิดว่ามันก็ทำให้ทุกคนเริ่มรู้ออกจากห่วงเวลาที่ทุกคนแบบถูกเทเชอร์มานานนะแล้วก็เราจะได้มีช่วงเวลาที่ให้น้องๆทุกคนเริ่มยิ้มแล้วก็เริ่มมีความสุขเพื่อจะได้เต็มตัวที่จะเล่นเกมเอฟเอคัพด้วยโมโหครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาทุกเกมขอบคุณมาทุกฤดูกาลเลยนะขอบคุณที่เหมือนพยายามอยู่ในช่วงเวลาที่มันแย่ๆด้วยกันเพราะว่าส่วนตัวผมดีใจอยู่แล้วที่ทีมชนะแล้วก็เห็นแฟนบอลที่เดินทางมาในใจแบบมีความสุขนะครับที่ผ่านมาก็เราไม่ได้แต้มไม่ได้สามแต้มมานานมากผมรู้ว่าแฟนบอลก็คงรอคอยเหมือนกันวันนี้ก็ขอบคุณที่มาเชียร์ไกลแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเราจะกลับไปเล่นที่บุญญะนะครับใครที่ว่างก็ผมก็อยากเชิญชวนแฟนบอลคนที่ติดโน้ตทุกท่านนะครับตามไปเชียร์ที่บุญญะให้กำลังใจและเป็นเพื่อนถ้าให้เสร็จจากข่าวนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ถ้ามีคนที่สนใจผมจริงๆนะครับจริงๆแล้วก็ผมก็เสร็จจากข่าวนะก็ถ้ามีคนสนใจจริงก็อยากขอบคุณนะครับที่ดูถึงผมแต่ว่าถ้าถามเรื่องอนาคตเลยก็ส่วนตัวผมก็ยังให้เกียรติทีมโตลิมาโรก่อนเป็นทีมแรกเสมอเพราะว่าสำหรับผมที่นี่มันเป็นเหมือนที่ที่ให้โอกาสผมนะผมขอคุยกับอาจารย์สโมสรคุยกับผู้บริหารให้มันดีที่สุดก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะที่นี่จะเป็นที่แรกของผมก็ต้องมองจริงก็มีความหนักใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยน่าจะมีนักเตะติดทดแบนเนี่ย2-3คนนะครับนักเตะตัวหลักด้วยก็แต่เราเล่นในบ้านนะครับก็อยากจะเล่นในบ้านให้มันสมเกียรติแล้วก็สมศักดิ์ศรีที่สุดนะครับที่บุญญาจินดาเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับที่รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มีเพื่อนๆที่ติดทดแบนอยากให้ลูกทีมคนที่รู้ว่าอะไรต้องลงมาทดแทนนะอยากให้เขาเตรียมตัวให้ดีที่สุดมากกว่าก็ส่วนตัวจริงๆก็ต้องบอกว่าปีนี้นะเป็นปีที่อาจจะเรามีผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับก็น่าจะเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดแล้วก็จริงๆก็มันไม่ใช่ผมนะจริงๆก็ขอพูดแบบจริงๆก็คือต้องขอบคุณน้องๆในทีมทุกคนนะครับที่เหมือนบางคนอยู่ด้วยกันมานานจนเราพยายามจะปรับแล้วก็ปีนี้ก็เหมือนเริ่มเห็นผลว่าผลงานทีมดีขึ้นจริงๆอยากให้ทุกคนเหมือนชื่นชมทุกทีมผมมากกว่าชื่นชมว่าบางคนทั้งไม่มีเกณฑ์บางคนเงินเดือนถูกบางคนที่ทุกคนบอกว่าไม่ได้นะผมคิดว่าเหมือนวันนี้ทุกคนเขาพยายามอัพเกรดตัวเองจนผมรู้สึกว่าถึงแม้ที่ผมจะเป็นทีมเล็กแต่ว่าก็มีทีมใหญ่หลายคนที่อยากได้นักเตะผมซึ่งทุกคนพยายามทำให้ตัวเองมีมูลค่าจริงๆผมอยากจะให้เคารพในความสามารถของทีมมากกว่าพิธีการวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวผมเองนะครับผมอยู่ที่นี่มานานมากนานมากจนผมรู้สึกบางทีมันอาจจะนานเกินไปผมก็อยากจะมีผลงานกับทีมที่มันดีก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาผมเป็นโค้ชที่ลุ้นตกชั้นทุกปีพอมาปีนี้ผมก็อยากจะขอดูตัวเองจนนาทีสุดท้ายว่าผมจะสามารถทำผลงานกับที่เนี่ยได้ดีแค่ไหนถ้าผมยังเป็นโค้ชที่ก็ยังลุ้นตกชั้นเหมือนทุกปีอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็น่าจะหมดเวลาผมครับ